ในนารีสอร์ทแอนด์สปาทำเลเงียบสงบเสน่ห์ภูเก็ตสวัสดีครับ Good evening ladies and gentlemen please welcome to the evolution of international Muay Thai Patong Fight Night at Patong Boxing Stadium Kathu Phuket วันนี้อยู่กับผมประกิตวิจิตนาวีขอต้อนรับทุกท่านสู่รายการมวยไทยนานาชาติปาตองไฟท์ไนท์ทางพตบ5จากสนามมวยปาตองบ็อกซิ่งสเตเดียมอำเภอกระทู้จังหวัดภูเก็ตพบกันทุกวันพฤหัสบดีเวลา2ทุ่มครึ่งสามารถติดตามทางออนไลน์ได้ที่ YouTube สิงห์ปาตอง Official We will show you the best of Muay Thai tonight We have 7 fights and we are also live on TV5 Thailand 8:30 p.m. and includes สิงห์ปาตอง Official YouTube Channel สำหรับมวยที่น่าสนใจคืนนี้นะครับประกอบด้วยคู่แรกครับเป็นมวยหญิงในพิกัด117ปอนด์ครับสาวสุราษฎร์สุราษฎร์ยิมครับเจอกับสาวลูกครึ่งไทยเยอรมนีครับจิรายิมชื่นและคู่ที่2ครับเป็นมวยใหญ่มวยยักษ์แฮร์รี่เวทครับไซมอนแฮริกเซนครับจากเดนมาร์กครับเจอกับไรอันซิก้าจากฝรั่งเศสครับนี่คู่นี้โอ้โหมันแน่นอนครับและคู่ที่3ครับชนะสิทธิ์เก่งการูมวยไทยครับเจอกับอับดุลการิมอีแดงคู่นี้เป็นการชิงแชมป์อินเตอร์เนชั่นแนลมวยไทยครับในพิกัด130ปอนด์และคู่เอกคืนนี้ครับเราจัดให้มวยหญิงชิงแชมป์ในพิกัด126ปอนด์ครับระหว่างขวัญใจมวยไทยยิมเจอกับไอซ่าเวลลอร์ดครับนี่คือคู่มวยที่น่าสนใจในคืนนี้ครับ Ladies and gentlemenAs now, in the first competition, we have women fighting in weight 117 pounds. I want to introduce for the red corner boxer from Surat Thani Province, Thailand, Sao Surat, Surat Ji. On the blue corner is a half Thai Germany.He's a trainer in big camp in Phuket Singh Muay Thai Gym. Please put your hand, Jira Yim Chun. On the referee, Miss Pitlaiwan Kanchana.และก็ต้องขอขอบคุณครับอุปกรณ์กีฬาทุกชนิดครับเสื้อผ้าและอุปกรณ์มวยไทยนวมเฮดการ์ดกระสอบทรายแบตช็อกสนับศอกสนับแข้งเสื้อคลุมครับกางเกงมวยครบทุกอย่างครับนี่คือผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการครับวีนัมขอเชิญชมการชกได้เลยครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่สนามมวยป่าตองบนถนนสายน้ำเย็นอำเภอกระทู้เกาะภูเก็ตแห่งนี้นะครับนี่คือสนามมวยเบอร์หนึ่งของเกาะภูเก็ตวันนี้เป็นคิวของป่าตองไฟไนท์นะครับประจำค่ำคืนวันพฤหัสบดีที่21มีนาคมครับฝีมือการทำงานของโปรเตอร์หนุ่มน้อยเมืองหัดใหญ่หรือว่าสมนึกพัทบุรีครับนี่เป็นคู่แรกของรายการครับสาวสุราษฎร์สุราษฎร์ยิมกับกีฬาภูเก็ตสิงห์มวยไทยครับสูง160ต่อ165อายุ22ต่ออายุ31นะครับ25ไฟชนะ16แพ้9กับ12ไฟชนะ9แพ้3นะครับยังไม่มีเสมอให้กับใครทั้งคู่ครับฝ่ายแดงนั้นมาจากสุราษฎร์ธานีนะครับฝ่ายน้ำเงินนั้นเป็นคนไทยนะครับแต่ไปพักแล้วก็อาศัยอยู่ที่เยอรมนีต้องบอกว่ามาอยู่เมืองไทย9เดือนเต็มครับแล้วก็ต่อยไปแล้ว12ไฟท์นะครับนี่คือโฉมหน้าของจิราหรือว่าแคทนะครับนี่มีชื่อเล่นว่าแคทครับนะครับรูปร่างสูงนั้นได้ลอยกว่านิดหน่อยครับ160ต่อ165กรรมการผู้อาวุโสเวทีนั้นเป็นกรรมการพิไลวันคานแกนนะครับ
คู่แรกของรายการเปิดหัวก็น่าดูแล้วครับเป็นมวยไทยหญิงนะครับนี่คือฝีมือของโปรเตอร์หนุ่มน้อยเมืองกันใหญ่ที่ต้องยอมรับว่ายิ่งจัดยิ่งดียิ่งจัดยิ่งแรงครับต้องขอขอบคุณพลเอกนิรันดรศรีกชานะครับกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง5และก็ท่านสมพลสุวรรณรัตน์ครับผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตท่านนายอำเภอกระทู้ครับนายอำเภอธีรพงษ์ช่วยชูแล้วก็ท่านนายกเทศมนตรีเมืองกระทู้นะครับท่านนายกวรรณยุทธสุทธิกุลครับที่ให้การสนับสนุนป่าตองไฟในทุกค่ำคืนวันพฤหัสบดีครับแล้วครับเดินทางมาถึงมวยคู่แรกมุมแดงนี่สาวสุราษฎร์ครับไม่ต้องบอกครับว่ามาจากไหนครับสุราษฎร์อุ้ยแข้งขวาครับส่วนทางด้านมุมน้ำเงินนี่ลูกครึ่งไทยเยอรมนีจีรายิ้มเชิดครับอ่ะเป็นมวยขวาด้วยกันทั้งคู่ครับจีราหรือว่าแพทแคทครับแคทที่แปลว่าแมวนะครับชื่อเล่นของเธอครับเดินหน้าเข้าหาแล้วทิ้งด้วยหมัดขวาเลยครับกีฬาในขณะที่สาวสุรัตน์นั้นรอจังหวะ2อยู่ครับเมื่อต้นยกนั้นทักทายด้วยแข้งขวาสูงครับสาวสุรัตน์หมายการคอของจิราแล้วครับเอาละครับแต่ว่าอย่าลืมนี่จิรานี่ต้องบอกว่าเป็นดาวรุ่งฟอร์มสดเลยนะพี่อ้นระยะหลังนี่ต้องบอกว่าแพ้ไม่เป็นนะครับจิรายิ้มชื่นครับสาวลูกครึ่งไทยเยอรมันบูสบันฮันแลครับนี่เป็นต้องบอกว่าเป็นนักชกสาวที่เกิดในเมืองไทยแล้วไปเติบโตที่เยอรมันนะครับเพราะครอบครัวย้ายไปอยู่ที่โน่นก่อนที่จะหลงรักในศิลปะแม่ไม้เมืองไทยแต่ที่เยอรมันเขาบอกว่าไม่มีมวยไทยออริจินอลก็เลยต้องเดินทางมาที่ประเทศไทยที่เป็นดินแดนเมกะของเมืองไทยที่เป็นดินแดนเมกะของมวยไทยแล้วก็ฝึกมวยอย่างจริงจังครับเอาละครับมันยกครับพักสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาดูภาพช้าๆครับนี่ครับจังหวะวางแข้งขวาส่วนด้วยหมัดขวาทันทีครับจิราสาวสุรารอจังหวะ2ครับอู้นี่ครับทักทายด้วยลูกก้านคอนะครับแม่พยายามจะเล่นของสูงนะครับนี่ครับจังหวะดึงแล้วคืนเอาละครับสำหรับมวยคู่ต่อไปนะครับเป็นการชิงแชมป์ Heavyweight ครับมวยใหญ่มวยยักษ์เลยระวังไซมอนฮันริกเซนครับจากเดนมาร์กเจอกับไรอันซิงกาจากฝรั่งเศสครับและก็ผู้ที่ชูเข็มขัดก็เป็นลีน่าสาวออสเตรเลีย Ladies and gentlemen in the night competition we have a heavyweight fighting between the boxer from Denmark Simon Henriksen fighting and warrior fromFran Ryan Singham and thank you Mrs. Miss Liana from Australia show the champion belt เอาละครับคู่ต่อไปนี่มันแน่ครับมวยใหญ่มวยยักษ์ออเดิร์ฟกันด้วยคู่มวยหญิงกันก่อนนะครับกำหนด5ยกครับมวยไทยนานาชาตินะครับสาวสุราษฎร์สุราษฎร์ยิมกับจิราภูเก็ตสิงห์มวยไทยหรือว่าน้องแคทครับขยับมาวางซ้ายหน้าเลยครับกีฬาสาวสุราษฎร์นั้นรอจังหวะ2นะครับกีฬาพยายามจะไล่งานฐานล่างเป็นฝ่ายขยับเข้าหานะครับย่างสามขุมเข้าใส่นะครับมาดูยกที่2ครับมวยหญิงมุมแดงนี่สุราษฎร์ครับวงในวงในแยกก่อนครับแยกก่อนไม่ถนัดครับแยกก่อนครับแยกปล่อยมืออ่ะ
สถิตินั้นเป็นเครื่องชี้วัดแหละครับแต่ต้องบอกว่าสถิติโดนทำลายได้ครับโดยเฉพาะวันนี้ผมมาบรรยายมวยนี่มีความสุขกับว่าทีมชาติไทยนั้นเสมอกับทีมชาติเกาหลีใต้ครับในเกมคัดบอลโลกโอ้โหต้องบอกว่านี่คือความสุขของคนไทยครับมาแล้วครับแม่ลูกบอลกลมๆมันเป็นอะไรก็เป็นไปได้และก็นี่ครับมวยไทยครับอะไรมันก็เกิดขึ้นได้เหมือนกันทุกอย่างเป็นไปได้หมดครับกีฬาพยายามจะเล่นงานฐานล่างก่อนครับจิรานี่เปิดเกมเลยครับนี่ครับเอาหมัดมาเสิร์ฟครับโอ้ครบเครื่องจริงๆครับมีแข้งมีถีบมีหมัดครับกีฬาสาวสุราษฎร์วางขวาเจอหมัดขวาสวนแล้วนี่ครับแข้งซ้ายเติมมาเลยครับประเภทพันดุครับประเภทพันดุกีรา สาวสุราษฎร์นั้นรอจังหวะเยอะไปหรือเปล่าครับกีฬาลงฐานล่างก่อนแข้งขวาเจอหมัดขวาสวนเจอหมัดขวาปักด้วยศอกเวลามานี่แกมาเป็นชุดครับต้องบอกว่าชุดใหญ่ใส่สูตรมาหมดยกครับหมดยกพักสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาช้าครับขยับมาพยายามจะฮุกซ้ายครับเจอหมัดขวาก่อนครับจิตรานั้นรออยู่แล้วครับขยับมาวางแข้งขวาวืดแล้วนี่ครับขนาดวืดนะครับแกยังถีบได้เกี่ยวแล้วคืนด้วยหมัดขวาคืนด้วยหมัดขวาครับแล้วเติมด้วยแข้งซ้ายโอ้เวลาแกออกนี่ต้องบอกว่าฉายเป็นชุดแล้วครับดูครับมีหมัดเติมด้วยศอกบรรยากาศในสนามครับโอ้นี่ครับป่าตองไฟไนท์นะครับสนามมวยป่าตองแห่งนี้เรามีมวยด้วยกัน4วันนะครับวันจันทร์มันเดย์ไนท์ครับโดยโปรเตอร์เล็กภูเก็ตนิพนธ์วิชัยดิษฐ์วันอังคารนั้นทิวส์เดย์ไนท์อาจารย์ทำกระทู้ครับพฤหัสบดีป่าตองไฟไนท์โดยโปรเตอร์หนุ่มน้อยเมืองใหญ่แล้วก็ปิดท้ายสัปดาห์ด้วยวันเสาร์นะครับซัตเทเดย์ไนท์มีวันพฤหัสบดีครับพิเศษที่สุดนะครับถ่ายทอดสดผ่านช่อง5ให้แฟนๆมวยได้ชมกันปกติแล้วมวยจะแข่งเวลา 3 ทุ่มตรงนะครับแต่วันพฤหัสนี่แข่ง 2 ทุ่มครึ่งครับเพราะต้องการถ่ายทอดสดครับมาแล้วครับมาดูยกที่3ครับเกมเดือดเลยครับอุ้ยติดเครื่องแล้วครับกีราครับมาสอกครับวงในใครตีใครครับพยายามจะขวางหน้าดันแทงครับอีกคนก็พยายามคาพยายามกันครับโอ้พยายามจะตั้งกับแบงค์ขาแล้วครับสาสุราแต่กีฬานี่ไม่สนครับเดินหน้าท้าชนจังหวะประสานแข้งขวาขยับมาโอ้โหครับติดเครื่องครับแกติดเครื่องนี่เองเดินชนตลอดครับจิราหมัด1 2ครับนี่ทีเด็ดของแกครับอยู่ที่หมัดครับนี่ครับหมัดขวาครับอ้าวอ้าวอ้าวโดนโดนอุ้ยล่างสลับบนครับมาเป็นชุดฉายเป็นชุดครับโอ้ยสปีดการออกหมัดของกีฬานั้นทำได้ดีครับเล่นงานสาวสิงห์นี่ต้องปิดป้องพลวันแล้วครับสาวสิงห์นั้นรอจังหวะสวนจังหวะเสียหลักนี่เสริมด้วยแข้งเอาละครับอย่างนี้นี่มันเลยครับหมัดขวาของกีฬาดึงแล้วต่อยด้วยขวาผลัดกันได้ผลัดกันโดนครับวงในวงในใครตีใครแหละครับสาวสุราษฎร์พยายามจะขยันซอย มาถึงครึ่งทางของเกมการแข่งขันแล้วนะครับขยับมาว่าแค่ขวาเจอหมัดขวาสวนแล้วล็อกในสาวสุราษฎร์พยายามจะเร่งเกมเหมือนกันครับแต่เจอจิรานขวางหน้าไว้โอ้โหนี่เกมนี่เดือดปุดปุดเลยครับต้องบอกว่าเดือดปุดปุดเลยวัดกันที่การยืนระยะแล้วครับเกมสั้นหรือเกมยาวครับจิราขยับเข้ามาจังหวะหลวมพยายามจะโต้ด้วยแข้งขวาครับแข้งขวามาหมัดขวาสวนโอ้แล้วเกี่ยวแล้วนี่ครับทิ้งด้วยหมัดขวาครับ
โอ้สาวสุราต้องหันมองพี่เลี้ยงเลยครับหมดยกครับเกิดเหตุครับนี่ครับจังหวะวางแข้งขวาแกสวนด้วยหมัดขวาทันทีครับกีฬาสาสุราชนั้นพยายามจะเร่งเกมเหมือนกันครับแต่นี่ครับสปีดการออกหมัดของกีฬานั้นทำได้ดีกว่าครับแข้งขวาเจอหมัดขวาสวนเนี่ยกล้าแลกกล้าบวกเลยครับนี่ครับบรรยากาศในเวทีครับป่าตองบ็อกซิ่งสเตเดียมสนามมวยเบอร์หนึ่งของเกาะภูเก็ตในเวลานี้แหละครับภายใต้การบริหารงานของนายหัวด็อกเตอร์ชัยนันท์สุทธิกุลสนับสนุนโดยนายนารีสอร์ทแอนด์สปานะครับจุดสวยๆที่เราเห็นนี่ก็เป็นผลิตภัณฑ์ของวีนัมอุปกรณ์กีฬาทุกชนิดนะครับเสื้อผ้าและอุปกรณ์มวยมีทั้งนวมเสื้อคลุมกางเกงมวยเสื้อมวยหญิงเฮดการ์ดกระสอบทรายแบ็คสนับศอกสนับแข้งมีทุกอย่างครับขอให้เป็นมวยไทยแล้วก็อุปกรณ์กีฬาอย่างอื่นด้วยครับวีนัมสินค้าคุณภาพระดับโลกนะครับยกที่4ครับเอาละครับมาดูยกที่4ครับเกมกำลังเดือดเลยครับกีฬาเบียดเข้ามาวางซ้ายเจอขวาสวนพยายามจะเล่นเกมนะครับกีฬาเล่งมา3ยกแล้วครับสาสุราชดับเครื่องชนเหมือนกันครับยกนี้โอ้โหอ้าวกรรมการต้องเกะต้องเงะต้องงัดแล้วครับว้าจังหวะหลุดมาครับแต่ว่ามีหมัดนี่ครับหมัดของแกครับสาสุราชพยายามจะเล่นเกมโดยเน้นที่แข้งขวาแล้วครับแต่กีฬาไม่สนครับดูครับหลอนนั้นอารมณ์ดีเลยครับพยายามจะทิ้งด้วยหมัดขวาวางแข้งขวาทิ้งด้วยหมัดขวาอีกแล้วครับเจอแข้งขวาสวนโอ้โหครับนี่ครับหมัดขวาของแกครับคิดบวกเลยครับต้องบอกว่าคิดบวกครับกีฬาแข้งขวามาหมัดขวาไปรอบวกรอสวนรอโต้ครับนี่ครับสนุกในวิชาชีพครับพยายามจะขวางครับขวางแล้วเสียบเลยครับดูเปิดหัวคู่แรกของรายการทิ้งด้วยหมัดขวาเป็นมวยหญิงที่ครบทุกรสชาติครับโอ้โหครับผลัดกันได้ผลัดกันโดนผลัดกันได้ผลัดกันโดนครับแข้งขวามาครับพยายามจะหักทุ่มสาสุราชครับเอาคืนบ้างครับแม่โอ้โหลูกทุ่มอย่างนี้ถึงไม่ได้แต้มไม่ได้คะแนนแต่ได้อาการครับเอาแล้วครับหมัดขวาของกีฬาขยับเข้าหาเตะผิดแล้วก็แบบมาทีบต่อเลยครับโอ้โหอยู่ในช่วงปลายยกที่4ครับใครได้ใครโดนครับหมดยกครับหมดยกโอ้โหนี่ครับจังหวะวางแข้งขวาของสาสุราชเจอหมัดขวาสวนครับแกคิดบวกจริงๆครับจิราแข้งขวามาหมัดขวาไปจังหวะวืดโดนลงโทษด้วยแข้งขวาจังหวะเกี่ยวแล้วเททิ้งของสาสุราชครับแล้วนี่ครับเตะผิดมีถีบเติมครับโอ้
คู่แรกเปิดหัวครับเป็นมวยหญิงแต่ว่าโอ้โหครับใส่กันมันหยดติ่งเลยต้องขอขอบคุณท่านพลเอกนิรันดรศรีกชานะครับกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง5ที่เปิดโอกาสให้โปรดิวเซอร์หนุ่มน้อยเมืองใหญ่และก็ทีมงานนั้นสร้างผลงานดีๆอย่างนี้ครับขอบคุณท่านผู้ว่าโสพลสุวรรณรัตน์นะครับแล้วก็ขอบคุณท่านนายอำเภอพีระพงษ์ช่วยชูพร้อมทั้งท่านนายกเทศมนตรีวรรณยุทธสุทธิกุลครับที่ให้การสนับสนุนป่าตองไฟท์ไนท์มาตลอดเวลาครับมาแล้วครับมาดูยกสุดท้ายครับเหมือนเดิมครับเกียร์ถอยไม่มีครับยังคงเดินหน้าต่อครับกิราขยับวางแค่ขวาต่อยขวาโอ้ยตบด้วยฮุกซ้ายหน้าสะบัดแล้วครับพยายามจะสวนด้วยศอกขวาครับสาสุราชเอาละครับเกมเข้มข้นขึ้นแล้วครับนี่ครับหมัด1 2ครับและแข้งขวาครับต้องกล้าแลกกล้าบวกกล้าลุยเลยครับโอ้โหครับอ้าวคราวนี้ไม่ล้มครับโดนแข้งโดนหมัดแล้วครับยังวางแข้งของกีฬายังไม่เข้าเป้าแต่ยังคงเดินนะครับอย่ามาวางแข้งขวาพยายามจะเกี่ยวแล้วพยายามจะเททิ้งกับสารสุราแต่ดูครับพอเททิ้งไม่ได้นี่เสียเปรียบทันทีครับเข่าขวาของกีฬาโอ้โหหายใจยาวๆเลยครับโดนไปเข่าไปใช่ไหมโอ้โหครับจิรามั่นใจเลยครับได้เข่าลูกเมื่อกี้นี่ดูออกลูกมั่นใจเลยแต่อย่าเพิ่งมั่นใจนะครับคนที่ให้คะแนนนั้นกรรมการทั้ง3ท่านข้างล่างนะครับเราผู้บรรยายนั้นไม่มีสิทธิ์ให้คะแนนเอาละครับโอ้ยจังหวะวางแข้งขวาของสาวสุราชนั้นแกสวนด้วยหมัดทันทีครับกีฬาอยู่ในช่วงปลายยกสุดท้ายครับดูก็จะผ่อนเกมเหมือนกันครับวางซ้ายมาขยับสาสุราชว่าไงกีฬานั้นดูสดชื่นอยู่เลยครับแม่กระแทกหมัดเย็บซ้ายตบด้วยฮุกซ้ายดูครับชูมือมั่นอกมั่นใจเลยครับครบ5ยกครับมาดูจุดเกิดเหตุครับนี่ครับจังหวะวางแข้งขวาแกสูดด้วยหมัดขวาแล้วครับจังหวะเกี่ยวแล้วคืนกล้าลงทุนครับจังหวะเททิ้งของสาสุราชวืดและถีบเลยครับเขายอดอกเลยครับทิ้งด้วยหมัดขวาวางแข้งขวาครับนี่ครับสวนเลยครับสวนด้วยหมัดขวาแล้วครับLadies and gentlemen, after 4 rounds in section, and the 3 referee give the winner 49 and loses 47, I'm the winner, Blue Corner! ในนา Resort and Spa ทำเลเงียบสงบเสน่ห์ภูเก็ต
ในนารีสอร์ทแอนด์สปาทำเลเงียบสงบเสน่ห์ภูเก็ต Ladies and gentlemen and some my competition we have heavyweight fighting on the red corner representing Denmark Simon Henriksen on the blue corner, the warrior from France, Ryan Mr. วันยุทธ รวมพลกลับเข้าสู่บรรยากาศสดๆในสนามมวยป่าตองกันอีกครั้งนะครับนี่คือป่าตองไฟในประจำค่ำคืนวันพฤหัสบดีที่21มีนาคมครับเราเดินทางมาถึงคู่ที่2ของรายการเป็นการชิงแชมป์มวยไทยนานาชาติ190ปอนด์นะครับสูง183ต่อ190อายุ31กับต่ออายุ23นะครับ13ไฟชนะ9แพ้4ครับในขณะที่ทางฝั่งของไรอันซิก้านั้น9ไฟครับชนะ6แพ้3ยังไม่เสมอใครทั้งคู่ครับนี่คือยักษ์ชนยักษ์แล้วครับฝ่ายแดงนั้นมาจากเดนมาร์กและฝ่ายน้ำเงินนั้นมาจากฝรั่งเศสรูปร่างนั้นดูว่าไรอันซิก้าจะได้ลอยกว่านิดหน่อยนะครับในขณะที่ไซมอนนั้นหนากล้ามเป็นมัดๆเลยครับมาแทนเขาเรียกบอกบิ๊กมัดเซลบิ๊กมัดเซลโอ้โหครับไซมอนฮันริกเซนครับจากเดนมาร์กวันนี้กรรมการเราก็ต้องใช้ตัวใหญ่ครับวันยุทธรวมพลท่านกำลังชมป่าตองไฟไนท์นะครับสนามมวยป่าตองอำเภอกระทู้เกาะภูเก็ตนี่คือสนามมวยเบอร์หนึ่งของจังหวัดภูเก็ตในเวลานี้นะครับต้องบอกว่ามีมวย4วันด้วยกันครับวันจันทร์นั้นมันเดย์ไนท์โดยโปรเตอร์เล็กภูเก็ตนะครับวันอังคารทิวส์เดย์ไนท์โดยอาจารย์ทำกัดทูเพื่อสวัสดีป่าตองไฟไนท์โดยฝีมือของโปรเตอร์หนุ่มน้อยเมืองอัดใหญ่พิเศษตรงที่มีช่อง5ถ่ายทอดสดนะครับแล้วก็วันเสาร์นั้นซัตเดย์ไนท์นะครับภายใต้การสนับสนุนของนายหัวดร.ชัยอนันต์สุทธิคุณและก็นายนารีสอร์ทแอนด์สปาครับปกติแล้วจะถ่ายทอดสดทางช่องป่าตองบ็อกซิ่งสเตเดียมนะครับทางช่อง YouTube นะครับแล้วก็เพจ Facebook ทุกวันที่มีมวยครับจบทางช่อง5นี่เรายังชมผ่านทางช่อง YouTube สิงห์ป่าตอง Official นะครับยกที่1ของคู่ที่2ของรายการครับเอาละครับมาดูยกแรกครับศึกยักษ์ชนยักษ์ครับคู่นี้ครับโอ้โหดูแล้วมันไม่น่าจะครบยกนะพี่อ้นนะโอ้โหใครๆก็คาดหวังกันว่าอย่างนั้นเลยครับว่าโดยเฉพาะคู่ที่5ของรายการครับภาวนาให้คู่นี้น็อกคู่ที่5จะได้ถ่ายทอดสดนะครับแต่มาดูครับอาวุธหนักอาวุธแรงด้วยกันทั้งคู่ครับไซมอนขยับเข้ามาโอ้โหนักชกจากเดนมาร์กครับกล้ามนี่มัดสปิริตดีด้วยกันทั้งคู่เลยครับนี่คือมวยไทยครับแม้ว่าชาวต่างชาติจะมาศึกษาเรียนรู้แต่ประเพณีวัฒนธรรมการรู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยนี่คนไทยสอนให้ชาวต่างชาติ
รับทราบรับรู้แล้วก็ปฏิบัติครับหมัด1 2แล้วลงล่างเลยครับไลออนซิงก้าครับโอ้โหครับพูดนี้นี่มาถึงไม่ต้องพูดพร่ำทำเพลงครับไซมอนนี่เดินชนก่อนเลยตานี่จ้องไม่กระพริบเลยครับพยายามจะเล่นงานฐานล่างครับขยับทีบแล้วครับไรอันไรอันลงล่างบ้างทิ้งด้วยหมัด 1-2 ระบบการป้องกันตัวของไซมอนนั้นยังดีอยู่ครับไซมอนย่าง3ขุมเข้าหาครับครับหมัดขวาครับวงในประกบในครั้งแรกครับกระโดดเสียบเลยครับไรอันซิงก้านั้นดูว่ามีความเร็วแล้วก็ที่สำคัญดูครับหมัด 1-2 ขยับลงล่างก่อนไซมอนนั้นมีหมัดที่อันตรายครับความคล่องตัวว่องแว่วคล่องแคล่วว่องไวนี่อยู่ถนัดมุมน้ำเงินแหละครับแต่ว่านี่ครับอุ้ยโอ้โหครับมาแล้วครับหมัด 1-2 แล้วลงล่างของไรอันซิก้าทิ้งหมัด 1-2 ไซมอนไม่สนแล้วครับขยับเข้าหาสไตล์แบบว่าขอทีเดียวครับแต่ดูครับโดนอะไรครับโอ้โหครับแกไปถอยยังไงครับไซมอนครับหรือว่ายุ่งวังหรือเปล่าโอ้ไม่รู้ว่าเป็นแผลหรือว่าโดนอะไรครับโดนหมัดอีกแล้วครับแอนซิก้าพยายามจะเร่งเครื่องแล้ววางแข้งหมดยกครับเกิดเหตุครับตบด้วยฮุกซ้ายของแฟรนซิงก้าครับไซมอนวางแข้งแล้วตัวเองนั้นเสียหลักไปเองครับนี่ครับจังหวะต่อยหมัด 1-2 แล้วลงล่างของนักชกจากฝรั่งเศสครับไซมอนพยายามจะทิ้งด้วยหมัดขวาแต่อยู่ๆนี่ไม่รู้ว่าโดนชุดนี้หรือโดนอะไรครับไซมอนนั้นออกการร้ายเห็นเลยครับ Ladies and gentlemen, it's a night competition web championship in the weight 130 pounds. Between Chanasit Kangaroo Muay Thai, fighting warrior with Abdulkarim Ida, representing France. It's a night competition championship. And thank you, Miss Mishida from Germany, show the champion belt.เอาละครับสำหรับคู่ต่อไปก็เป็นการชิงแชมป์ในพิกัด130ปอนด์ครับระหว่างชนะสิทธิ์แกงการูมวยไทยภูเก็ตกับอับดุลดาเรอีเดครับเดินทางสู่ยกที่2ครับไซมอนฝ่ายแดงนักชกจากเดนมาร์กนะครับกับไรอันซิงก้านักชกจากฝรั่งเศสไซมอนเดินหน้าเข้าหาครับไรอันไม่สนครับช่วงปลายยกแรกนั้นไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับไซมอนนะครับออกการถ้าเป็นไก่นี่ต้องบอกถอดเลยครับเอฟแผนการหรือเปล่าพี่อ้นหรือว่าจะล่อเสือออกจากถ้ำอย่ามาเกี่ยวได้พยายามจะตัดล่างครับไรอันทิ้งในบัตร 1-2 แล้วลงล่างเกี่ยวแม่โอ้โหม้วนตัวเลยครับได้รับเสียงเฮลั่นจากท่านผู้ชมในสนามครับโอ้แม่ดูแกยังไงครับมีจริงมีเล่นมีหยอกหรือเปล่าครับผมก็ไม่เข้าใจแกเหมือนกันครับอ้าวโอ้โห
โอ้ยอยู่ๆแกยอมเฉยเลยครับน่าจะรู้ตัวเองดีครับเอ้ายังสู้ต่อโอ้แม่ถ้าเป็นไก่ชนนี่ตีแล้ววิ่งลักษณะว่ายกแรกเก็บเพื่อนมาอยู่ก็แม่เตรียมตัวครับหยาบลงล่างมีหมัดแล้วลงล่างทีไว้โอ้โหไรอันสิครับอ้าวหมดเลยครับหมดเลยครับโอ้แล้วเป็นไรอันซิงก้าครับชนะเทคนิคกันน็อกเอาท์ลงมาครับเพราะสภาพของไซมอนนั้นแต่สนามเราต้องรีบเข้ามาดูเลยครับโอ้เครื่องน็อกเลย นี่ครับมีหมัดแล้วแกพยายามจะทิ้งด้วยหมัดขวาพยายามจะเร่งเกมเลยครับอย่างที่เอฟบอกครับพอเอาเขามาอยู่นี่ไปดีกว่านี่ครับจังหวะเหมือนกับว่าระบบการหายใจนี่ไม่ดีครับไม่ต้องห่วงนะครับเรามีแพทย์สนามนะครับสนามมวยป่าตอง And the winner blue corner ชนะเทคนิคน้องเอาลงมาในยกที่2นะครับไรอันซิงก้าบางเทามวยไทย MMA ครับเราพักชมสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ครับThis is a presentation for the champion Heavyweight Championship Ryan Seagal ในนารีสอร์ทแอนด์สปาทำเลเงียบสงบเสน่ห์ภูเก็ตในนารีสอร์ทแอนด์สปาทำเลเงียบสงบเสน่ห์ภูเก็ต Ladies and gentlemen and the next competition we have international championship is the weight 100 under the ball and the red corner representing Thailand ชนะสิทธิ์แกงกะรูมวยไทยCorner
the warrior from France, Abdul Karim Idan. Referee, Mr. Yasat Khonrian. ท่านผู้ชมกลับมาที่สนามมวยป่าตองกันอีกครั้งครับนี่คือบรรยากาศสดๆในสนามมวยป่าตองสนามมวยเบอร์หนึ่งของเกาะภูเก็ตในเวลานี้นะครับภายใต้การบริหารงานของดร.ชัยนันท์สุทธิกุลครับส่วนสูง169กับ184นะครับอายุ17ปีกับอายุ22ปีครับ59ไฟชนะ44แพ้15นะครับในขณะที่อับเดลการิมนะครับ39ไฟชนะ29แพ้9ครับยังไม่เสมอใครนะครับนักชกจากฝรั่งเศสครับกรรมการยาศาสตร์คนเรียนนะครับนี่คือกรรมการฝีมือดีของสนามมวยป่าตองนะครับป่าตองไฟไนท์ทุกค่ำคืนวันพฤหัสบดีนะครับฝีมือของโปรเตอร์หนุ่มน้อยเมืองอัดใหญ่ภายใต้การสนับสนุนของท่านพลเอกนิรันดรศรีกชานะครับกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง5ท่านผู้ว่าจังหวัดภูเก็ตครับท่านโสพลสุวรรณรัตน์ท่านนายอำเภอกระทู้ท่านนายอำเภอธีรพงษ์ช่วยชูแล้วก็ท่านนายกเทศมนตรีกระทู้ครับท่านนายกวรรณยุทธสุทธิกุลในการสนับสนุนป่าตองไฟไนท์ด้วยดีพร้อมทั้งอุปกรณ์วินน้ำครับอุปกรณ์กีฬาทุกชนิดเสื้อผ้าและอุปกรณ์มวยไทยนวมเสื้อคลุมกางเกงมวยเสื้อมวยหญิงโอ้เยอะแยะครับต้องนึกถึงวินน้ำกับสินค้าระดับโลกครับอัปเดตการิมครับมีอดีตนักชกดังนะครับกระเบียนนั้นขึ้นไปถอดมงคลให้นี่เคยคว้าเข็มขัดแชมป์มาแล้วหลายสนามหลายเวทีครับกระเบียนมาเดินทางมาถึงมาคู่ที่3ครับมุมแดงครับชนะสิทธิ์แดงกระรุมมวยไทยครับมัมน้ำเงินนี่สูงยาวเหลือเกินครับอับดุลการิมอีแดงโอ้โหมาแล้วครับอับเดลการิมทิ้งด้วยหมัดหนึ่งสองแล้วเสียบเข่าเล่นงานชนะสิทธิ์ร่วงเลยครับโอ้โหนักชกจากฝรั่งเศสครับอับเดลการิมหยับทิ้งด้วยหมัดมาเป็นชุดเลยครับรัวใส่กรรมการต้องนับแล้วครับนับที่2ครับโอ้โหครับเดี๋ยวก็ริมบางทองมวยไทย MMA ครับโอ้โหครับ2นับแล้วดูครับว่าจะปิดเกมได้หรือเปล่าครับโอ้โหครับรอดไม่รอดครับชนะสิทธิ์ต้องพาให้ผลก่อนครับแต่ว่าเวลาที่อีกเหลือเยอะเลยครับเหลือเยอะเลยพลาดอีกไม่ได้แล้วครับพลาดอีกไม่ได้แล้วครับโอ้แกมานี่มาเหมือนพายุเลยครับทิ้งด้วยหมัด1 2โอ้แล้วเสียบด้วยเข่าขวาทิ้งด้วยหมัดครับแล้วเสียบด้วยขวาทิ้งด้วยหมัดขวาอีกแล้วโอ้โหเร่งชุดใหญ่ใส่สู้เลยครับแล้วก็พยายามจะกอดไว้ก่อนนะครับชนะสิทธิ์ครับป้าวคืนด้วยบัตรครับนี่ครับต้องมีโต้มีเถียงครับโอ้ยอย่างที่เขาบอกนะครับว่าไม่สู้ไม่มีรูชนะครับเอฟแล้วครับไม่สู้ก็ไม่มีรูชนะครับแน่นอนครับสองนับอาจจะพลิกก็ได้ครับไม่ใช่อาจจะพลิกแล้วครับต้องบอกว่าพลิกได้ครับถ้าสู้นะครับโอ้โหอ้าว
ทุกอย่างมันเป็นไปได้หมดครับทุกอย่างในโลกนี้อะไรก็เป็นไปได้ครับโอ้โหตบด้วยฮุกซ้ายครับชนะสิทธิ์เริ่มตั้งตัวตั้งลำได้แล้วครับหมัดขวาหมัดซ้ายแล้วเททิ้งโอ้โหเสียงเชียร์ครับเอฟเอาละครับตอนนี้เสียงเชียร์นี่อยู่ทางด้านมุมแดงหมดแล้วครับโอ้ยพันร้องอ้าวใส่เข้าไปครับใส่เข้าไปพยายามจะตบด้วยฮุกซ้ายเติมด้วยหมัดขวาแล้วตบด้วยแข้งเล่นเกมเจอศอกเจอหมัดสวนโอ้โหใครบอกว่าคนไทยเชียร์มวยรองดูที่ป่าตองนี่ครับมวยรองเป็นขวัญใจท่านรองครับโอ้โหครับตอนนี้ต่างชาติมาเชียร์มุมแดงหมดแล้วครับต้องให้กำลังใจครับโอ้โหทิ้งด้วยหมัด 1-2 แล้วเททิ้งอ้าวอ้าวอ้าวหมดยกครับโอ้มันจริงดูภาพช้าๆครับนี่ครับแม่มาถึงนี่ไม่ทันให้ชนะสิทธิ์นั้นตั้งตัวแล้วครับอับเดลกะริมทิ้งด้วยหมัดขวาแล้วเสียบด้วยเข่าขวาครับโอ้แล้วทิ้งด้วยหมัดขวานี่ครับมาเป็นพายุครับแต่พอตั้งรำตั้งหลักได้ตั้งลำได้ครับชนะสิทธิ์โต้เถียงแล้วก็ลุยเอาคืนครับโอ้เรียกเสียงเฮเสียงเชียร์ได้ลั่นเวทีเลยครับladies and gentlemen โอ้ครับเสียงปรบมือครับ in some mac competition we have a championship is a weight 126 pounds between the boxer from Thailand ขวัญใจสอนทวันรุ่ง warrior from France Delsa สิงห์ปะตอง and thank you missCarolina from Ireland is show the champion belt. เอาละครับสำหรับคู่ต่อไปครับเป็นการชิงแชมป์ในพิกัด126ปอนด์ครับมวยหญิงครับระหว่างขวัญใจสอตะวันรุ่งกับเอลซ่าวัลลอดครับหรือว่าเอลซ่าสิงห์ปะตองแล้วต้องขอขอบคุณครับมิสคาโรลีน่าครับ from Ireland นี่คือบรรยากาศสดๆในสนามมวยป่าตองครับโอ้โหต้องยอมรับเลยนะครับว่าเป็นบรรยากาศที่น่าติดตามเชียร์และติดตามชมครับยกที่2ของชนะสิทธิ์กับอับเดลกะริมโอ้โหครับมาดูยกที่2ครับยกแรกนี่โดนไป2นับเลยนะพี่อ้นนะแต่ช่วงปลายยกนั้นเอาคืนได้ครับต้องบอกว่าเหมือนที่เอฟบอกนะครับถ้าไม่สู้นี่ก็ไม่มีรูชนะครับทุกอย่างมันเป็นไปได้ครับอย่าหมดอย่าย่นอย่ายุบให้เห็นเลยครับชาวบ้านเดือดร้อนแน่ครับได้เวลาเอาคืนหรือเปล่าครับชนะสิทธิ์เดินหน้าท้าดวลเลยครับอับเดลกะริมพยายามจะกระแทกหมัดยับซ้ายลงล่างเลยครับชนะสิทธิ์โอ้โหครับนี่ครับอับดุลการิมยกแรกเร่งเยอะเร่งเยอะตอนนี้นี่ไปไหนไปด้วยครับต่อยถูกทรงนะครับชนะสิทธิ์เบียดเข้ามาพยายามจะตบด้วยฮุกซ้ายแล้วเบียดทิ้งด้วยหมัดขวาตบด้วยฮุกซ้ายทิ้งด้วยหมัดขวาแล้วพยายามจะล็อกในแล้วครับอับเดลการิมพยายามจะสวนด้วยศอกศอกขวาของแกครับยังอันตรายครับอ้าวอีกคนก็พยายามจะจิ้มลำตัวโอ้โหครับคู่นี้ดิอ้าวครับฮุกซ้ายลำตัวหมัดขวามาครับโอ้อย่าหยุดอย่าหยุดอย่ายุบอย่ายดให้เห็นครับนี่ครับชนะสิทธิ์วงในนี่ตัวเดียวเลยครับโอ้พยายามจะเร่งเกมครับต่อยในสูตรของตัวเองอย
อย่าเพิ่งด่วนสรุปครับอย่าเพิ่งโอ้วฝ่ายแดงนั้นโดน2นับฝ่ายน้ำเงินโดน1นับแล้วนับยาวหรือเปล่าเดี๋ยวดูครับนับยาวหรือเปล่าโอ้ปิดเกมเลยครับชนะสิทธิ์ครับอับเดลการิมครับลุกมาไม่มีสภาพที่จะต่อสู้เลยครับโอ้โหครับมันพังล็อกเลยครับมาดูจุดเกิดเหตุครับตบด้วยหมัดขวาแล้วเสียบด้วยเข่าขวาครับออกมาเร่งเกมจนชนะสิทธิ์นั้นตั้งลำไม่ทันครับแต่หลังจากนั้นครับนี่ครับชนะสิทธิ์นั้นทวงคืนครับได้เวลาทวงคืนนี่ครับอุ้ยจังหวะตัดล่างของชนะสิทธิ์แล้วล็อกในตีด้วยเข่าพยายามจะเหวี่ยงเลยครับแล้วนี่ครับชนะสิทธิ์ขึ้นมาปักด้วยศอกขวาครับอับเดลการิมแล้วมาดูช็อตนี้ครับนี่ครับโอ้โหหมัดขวาครับเต็มกระโดงคางเลยครับโอ้จุดสลบครับต้องบอกว่าจุดนี้จุดสลบครับAnd the winner and the champion, Ray Carter. Congratulations again for the new champion. It's a great one day on 34. Chana Sit, Kangaroo Muay Thai.ในนารีสอร์ทแอนด์สปาทำเลเงียบสงบเสน่ห์ภูเก็ต
ในนารีสอร์ทแอนด์สปาทำเลเงียบสงบเสน่ห์ภูเก็ต Ladies and gentlemen, look at the main event for tonight. And we have International Fighting and Championship. It's a weight 126 pounds. Out the red corner, representing Thailand. ขวัญใจมวยไทยยิมAnd now, at the blue corner, the warrior from France, Elsa Wallace. All the referees.มิสเตอร์โสพลมานมิแลนี่คือภาพบรรยากาศสดๆในสนามมวยป่าตองนะครับสนามมวยเบอร์หนึ่งของเกาะภูเก็ตในเวลานี้ตั้งอยู่ที่ถนนสายน้ำเย็นอำเภอกระทู้เกาะภูเก็ตนะครับภายใต้การบริหารงานของคุณหนุ่มไฟแรงดร.ชัยอนันต์สุทธิกุลครับมาเทียบตารางอายุของคู่นี้ครับขวัญใจกับเอลซ่า165กับ174อายุ26อายุ29นะครับ56ไฟชนะ37แพ้19เอลซ่านั้น22ไฟครับชนะ17แพ้5นะครับนักชกจากฝรั่งเศสคนนี้นี่ยังไม่เสมอกับใครไฟล่าสุดนี่เสมอกับแคทนะครับแสดงว่าทางเอลซ่านั้นแกล้งสถิติผิดนิดนึงกับเอฟนี่ครับเอลซ่าคนนี้ครับนักยกจากฝรั่งเศสนะครับวันนี้เจอกับขวัญใจมวยไทยยิมหรือว่าสตะวันรุ่งเดิมครับกรรมการโสพลหมันมิเละนะครับย้ำกันอีกครั้งว่าสนามมวยป่าตองแห่งนี้นะครับเรามีมวยด้วยกัน4วันครับวันจันทร์นั้น Monday Night โดยโปรโมเตอร์เล็กภูเก็ตและวันนี้ผลวิชัยดิษฐ์นะครับอังคาร Tuesday Night โดยอาจารย์ทำกระทู้พฤหัสบดีครับป่าตองไฟไนท์โดยโปรโมเตอร์หนุ่มน้อยเมืองใหญ่ถ่ายทอดสดผ่านช่อง5ครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยวันเสาร์ Saturday Night โดยอาจารย์ทำครับภายใต้การสนับสนุนของในหัวดร.ชัยอนันต์สุทธิกุลแล้วก็ในนารีสอร์ทแอนด์สปาครับยกแรกของคู่ที่4ครับเอาละครับเดินทางมาถึงมวยคู่เอกวันนี้เราจัดให้เป็นมวยหญิงนะครับมุมแดงขวัญใจมวยไทยยิมครับนำกันนี่เอลซ่าเวลล็อตหรือว่าเอลซ่าสิงห์ปะตองมาเก็บตัวอยู่ที่ค่ายสิงห์ปะตองครับโปรโมเตอร์นมน้อยเมืองหาดใหญ่เคยโชว์ออกช่อง5มาแล้ว2ครั้งนะครับเอซ่าครั้งแรกนั้นแพ้กับแคทครั้งที่2นั้นแก้มือแต่ยังไม่ชนะครับแค่ได้แค่เสมอนะครับครั้งนี้นี่สลับคู่มาเจอกับขวัญใจสตะวันรุ่งหรือว่ามวยไทยยิมครับขวัญใจนี่ประเภทจังหวะฝีมือแต่ว่าเอซ่านี่สูงยาวครบเครื่องด้วยกันทั้งคู่เลยครับที่สำคัญเมื่อเช้านี่ให้สัมภาษณ์บอกว่ามั่นใจทั้งคู่ครับ 100% ทั้งคู่แต่มาดูเกมบนเวทีครับว่าใครจะ 100% กว่ากันทุกอย่างมันเป็นไปได้หมดครับอย่างคู่ที่ผ่านมาเห็นแล้วครับ อย่างที่เอฟบอกว่าเหงื่อตกในเสื้อเลยครับ ถึงหมัด 1-2 แล้วเติมด้วยแข้งขวาครับขวัญใจพยายามจะเล่นงานเป้าใหญ่แล้วเพราะทางฝั่งของเอลซ่านั้นสูงครับแม้แต่ต่อยหน้านี่ไม่โดนต้องต่อยลำตัวต่อยท้องครับครับพยายามจะเดินครับเอลซ่าวันล็อกหรือว่าเอลซ่าสิงห์ปะตองครับกรรมการโสพลหมานมิแลแข่งซ้ายมาครับขยับ
โยกกิ้มในหมัดซ้ายครับหมดยกที่1ครับช้าครับนี่ครับเล่นงานบริเวณลำตัวด้วยหมัดถึง2ครับโดยเฉพาะหมัดขวาแล้วกระแทกหมัดเย็บซ้ายเติมด้วยแข้งขวาครับขอนใจจังหวะวางซ้ายของเอลซ่าผ่านไป1ยกหน้าตายังสดชื่นครับสำหรับทางด้านมังแดงครับขวัญใจขวัญใจมวยไทยยิมและก็นี่ครับแฟนมวยต่างชาติครับให้การตอบรับอย่างดีครับคู่นี้นี่ต้องบอกว่าเคยผ่านสังเวียนมาตรฐานมาแล้วนะครับต้องบอกว่าผ่านมาหลายสังเวียนปัจจัยทิ้งด้วยหมัด 1-2 แล้วเติมด้วยแข้งเจอแข้งขวาสวนแล้วซาพยายามจะเดินหน้าเข้าหาแล้วครับอาศัยความสูงความยาวถึงด้วยหมัด 1-2 ก็พยายามจะสวนด้วยหมัดแล้วครับสนใจแยกก่อนครับแยกก่อนครับมาใส่กันต่อเลยครับค่อยๆเบียดค่อยๆเดินครับเอลซ่าจังหวะขวัญใจนี่ต้องบอกว่าครบเครื่องครับเข้าออกเร็วไม่ธรรมดาทั้งคู่เลยครับผ่านสังเวียนมวยมาตรฐานมาแต่พูดก็พูดว่าของเราป่าตองก็มาตรฐานเหมือนกันทำตามพรบมวยเหมือนกันนะครับอย่าทิ้งหมัด 1-2 ครับขวัญใจต้องบอกว่าเป็นคนที่กล้าต่อยลำตัวนะกล้าต่อยกล้าจิ้มครับไม่รู้ว่าเพราะเอลซ่านั้นแกสูงหรือเปล่าครับเอฟเลยต้องเน้นที่บริเวณลำตัวจังหวะล็อกในพยายามจะขวางหน้าครับแม่ตัวเล็กขวางตัวใหญ่ครับเป็นไปได้หมดครับการแก้เกมครับลูกแก้ลูกกันครับมวยไทยมีทั้งรุกทั้งรับทั้งแก้ทั้งกันครับโอ้จังหวะที่ขวัญใจนั้นต่อยลำตัวนะครับเอลซ่านั้นรอจังหวะสวนด้วยศอกขวาเหมือนกันจับตาดูดีๆครับเกมคู่นี้อยู่ที่การแก้เกมอย่างที่เอฟบอกนะครับล็อกในได้ขวัญใจล็อกล่างเสียบด้วยเข่าซ้ายแล้วตั้งกำแพงคาไว้เลยครับประเภทประสบการณ์เยอะครับขวัญใจนี่ดูลักษณะแล้วนี่ประเภทประสบการณ์ทิ้งด้วยหมัด 1-2 ทิ้งด้วยหมัดขวาครับเต็มหน้าเลยครับแม่หน้าสะบัดแล้วครับเอซ่าเจอหมัดของขวัญใจเข้าไปสปีดกันออกอาวุธนี่อยู่ที่นักชกฝ่ายแดงนะครับหมดยกก่อนครับช้าครับแม่หมัดติ้มล่างแล้วก็มีแข้งครับสลับไปด้วยครับนี่หมัดขวาดอกเมื่อกี้นี่หน้าสะบัดเป็นลำตัดไม่ไปยูนเลยครับนี่คือบรรยากาศสดๆในสนามมวยป่าตองครับสนามมวยเบอร์หนึ่งของเกาะภูเก็ตในเวลานี้นะครับมาดูเกมคู่นี้ว่าทางทีมงานจะแก้ปัญหาหรือว่าจะแก้เกมอย่างไรนะครับเพราะสปีดการออกอาวุธของขวัญใจสตวรรณรุ่งหรือว่ามวยไทยยิมเนี่ยต้องบอกว่าเร็วกว่าเอลซ่าอยู่1จังหวะครับนี่ผ่านสังเวียนต้องบอกว่าผ่าน
ศึกระดับโลกอย่างวันแชมเปี้ยนชิพมาแล้วนะครับขวัญใจและล่าสุดนี้เพิ่งรับรางวัลโบนัส 350,000 ครับโอ้โหฉะนั้นก็ไม่ธรรมดาเนาะใช่ครับในขณะที่เอลซ่าก็เคยต่อยที่ราชดำเนินลุมพินีมาแล้วด้วยครับนักชกจากฝรั่งเศสคนนี้ครับโอ้โหแล้วนี่ครับพิษหมัดของขวัญใจครับเลือดกำเดาไหลเลยครับทวงจมูกโอ้โหโอ้โหแพทย์เขามีต้องบอกว่ามีความรู้ในเรื่องนี้รู้ว่าอันตรายหรือไม่อันตรายนะครับครับแล้วก็เกินนี้ต้องบอกว่าเสียใจเลยครับอย่างว่าครับบนสังเวียนนี่อะไรก็เกิดขึ้นได้อย่างที่เอฟบอกครับนี่ครับทิ้งน้ำหมัดแล้วจังหวะเกิดเหตุครับวางแข้งขวาขยับเข้ามาแล้วนี่ครับโอ้โหเต็มจมูกครับคดเลยครับมาดูช้าๆครับนี่ครับเต็มจมูกเลยครับAnd the champion, Ray Corner, ขวัญใจ ขวัญใจ มวยไทยยิม Champion is congratulations again for the new champion is weight 126 Ray Corner ขวัญใจขวัญใจมวยไทยยิมในนารีสอร์ทแอนด์สปาทำเลเงียบสงบเสน่ห์ภูเก็ตในนารีสอร์ทแอนด์สปาทำเลเงียบสงบเสน่ห์ภูเก็ต Ladies and gentlemen look at the neck away you have a woman body and now at the red corner representing Australia DeAndre On the blue corner, the warrior from Canada, Delcon Shaw.On the referee, Mr. Wuttipat Chumkun. เรายังอยู่กับป่าตองไฟไนท์นะครับประจำค่ำคืนวันพฤหัสบดีที่21มีนาคมฝีมือ
การทำงานของโปรเตอร์หนุ่มน้อยเมืองอัดใหญ่ถ่ายทอดสดผ่านสถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง5นะครับเดินทางมาถึงผู้ที่5ของรายการมาตินภูเก็ตไฟคลับนะครับดิอันดาบางเทามวยไทยดิอันดามาตินภูเก็ตไฟคลับนะครับเจอกับแคนตัสบางเทามวยไทย MMA สูง170ต่อ174อายุ29ต่อ28ต่อ29 20ไฟชนะ15แพ้4เสมอ1กับ10ไฟชนะ7แพ้2เสมอ1ครับเอาละครับเดินทางมาถึงมวยคู่ที่5ครับวันนี้นี่เราถ่ายทอดตามคำขอของมวยคู่ที่5เลยครับโอ้โหคู่3คู่4นี่น็อคครับอ่ะเป็นมวยไทยหญิงนานาชาตินะครับต้องขอบคุณท่านพลเอกนิรันดรศรีขชากรรมการผู้อำนวยการใหญ่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง5ขอบคุณท่านผู้ว่าโสพลสวนรัตน์นะครับขอบคุณท่านนายอำเภอธีรพงษ์ช่วยชูขอบคุณท่านนายกวรรณยุทธสุทธิกุลครับนายกเทศมนตรีกระทู้ที่ให้การสนับสนุนป่าตองไฟไนท์ด้วยดีมาตลอดนะครับแล้วก็ขอบคุณวีนัมอุปกรณ์กีฬาทุกชนิดครับโดยเฉพาะอุปกรณ์กีฬามวยเสื้อผ้าสวยๆอุปกรณ์สวยๆที่ป่าตองไฟไนท์ใช้นี่ก็มาจากวีนัมนะครับแล้วก็คุณนายนารีสอร์ทแอนด์สปาครับที่พักบรรยากาศร่มรื่นยืนหนึ่งในป่าตองนะครับนึกถึงที่พักนึกถึงนายนารีสอร์ทแอนด์สปาครับแล้วก็ย้ำกันอีกครั้งกับสนามมวยป่าตองสนามมวยเบอร์หนึ่งของเกาะภูเก็ตในเวลานี้นะครับวันจันทร์นั้นเรามีรายการ4วันกับวันจันทร์มันเดย์ไนท์โดยโปรเตอร์เล็กภูเก็ตและวันนี้พลวิชัยดิษฐ์นะครับวันอังคารทิวส์เดย์ไนท์โดยอาจารย์ทำกระทู้พร้อมทีมงานวันพฤหัสบดีครับป่าตองไฟไนท์โดยหนุ่มน้อยเมืองใหญ่ตัวสมนึกพัทบุรีนะครับช่อง5ถ่ายทอดสดตั้งแต่เวลา 20:30 นเป็นต้นไปปิดท้ายในสัปดาห์ในวันเสาร์นะครับซัตเทอร์เดย์ไนท์โดยอาจารย์ทำกระทู้พร้อมทีมงานสนับสนุนโดยนายหัวดร.ชัยอนันต์สุทธิกุลและก็นายนารีสอร์ทแอนด์สปาครับหมดจากเพื่อนนี้เพื่อนหน้าเพื่อนสวัสดีที่28มีนาคมโปรเตอร์หนุ่มน้อยเมืองใหญ่บอกว่าต้องจัดให้ดีกว่านี้ครับติดตามชมเป็นกำลังใจให้กับทีมงานได้นะครับนะครับคู่มวยอาจจะวันนี้ดูบูว่าเบายังไงพี่โอนหรือต้องการให้ดีกว่านี้นี่ขนาดวันนี้นี่พลิกกันโอ้โหคือวันนี้ไม่ได้เบานะครับต้องบอกเลยว่าไม่ได้เบาแต่ทุกครั้งที่โปรเตอร์หนุ่มน้อยจัดเนี่ยผลงานแล้วก็ทุกอย่างนั้นเป็นบทพิสูจน์ให้กับแฟนมวยได้ชมกันแล้วนะครับว่าผลงานพิสูจน์ศรัทธาแน่นอนครับผลงานพิสูจน์ศรัทธาจริงๆครับ2 นับยังเรียบร้อยนี่โอ้โหอะไรมันก็เกิดขึ้นได้ครับเดินทางมาถึงมวยคู่ที่5นะครับเป็นมวยหญิงมุมแดงนี่ออสเตรเลียครับซ้อมอยู่ภูเก็ตไฟคลับแล้วก็มุมน้ำเงินนี่นักชกจากแคนาดาครับค่ายใหญ่ค่ายดังด้วยภูเก็ตด้วยกันครับบางทองมวยไทย MMA โอ้โหวันนี้เจอกันเองครับดีอันดรามาตินครับฝ่ายแดงฝ่ายน้ำเงินนั้นแคนดัสบางทองมวยไทยโอ้โหจังหวะกระแทกหมัดเย็บซ้ายแล้วเติมด้วยแข้งขวาของแกทำได้ดีครับถึงด้วยหมัด 1-2 แล้ววางแข้งขวาอีกแล้วครับโอ้โหใช้ชื่อว่ามาตินดีกว่าครับเรียกง่ายๆนะครับฝ่ายแดงฝ่ายน้ำเงานะฝ่ายน้ำเงินนั้นแคนดัสครับนะครับซ้ายกับขวาครับขวานี่มาก่อนเลยครับอ้าวซ้ายคืนครับคนละดอกคนละทีแล้วครับออสเตรเลียกับแคนาดาขยับมาทิ้งด้วยหมัดซ้ายจังหวะวางซ้ายกับวางขวาครับใครมั่นคงกว่าใครเร็วกว่าครับแข้งขวาของมาตินกระแทกหมัดเย็บซ้ายเติมด้วยแข้งซ้ายครับแคนดันเลยครับนี่ครับรู้สึกว่าจมูกครับเริ่มมีสีแดงครับแคนดันครับโดนพิษบาดของสาวออสเตรเลียโดนแล้วถ้าดังจมูกไม่หักไม่เอียงผิดรูปกรรมการก็ให้ชกได้นะครับแพทย์สนามต้องดูครับ
อยู่ที่การวินิจฉัยของแพทย์สนามนะครับเขาเรียนมาเอฟต้องบอกว่าดุลพินิจของแพทย์สนามโอ้ยโอ้ยเลือดมาแล้วครับเลือดอีกแล้วครับเลือดอีกแล้วครับโอ้โหมาเลยครับทุกอย่างครับสารพัดอาวุธเลยครับโอ้แกเร่งเกมได้ดีครับเดียนรามาตินวางแข้งขวาอีกแล้วขยับเข้าไปกระแทกหมัดเย็บซ้ายก่อนครับซ้ายนั้นทำลายจังหวะของแคนดันนะครับทิ้งด้วยหมัดขวาอีกแล้วโอ้โหเป้าหมายเดิมครับหมดยกที่1ครับช้านะครับนี่ครับหมัดขวาครับโอ้โหเต็มๆจมูกเลยครับครึ่งปากครึ่งจมูกครับเดียนดามาตินครับถึงด้วยหมัด1 2แล้วหมัดซ้ายครับแม้ว่าไม่หนักไม่แรงครับแต่โอ้โหแข้งขวาแต่ก็สร้างปัญหาให้กับแคนดัตได้ครับLadies and gentlemenIn some night competition with the championship international fighting weight 174 between the boxer between the fighting from Germany Jan Kni and the warrior from Cyprus Anzunigot Ifrifiko and thank you missAmelia from Ireland show the champion belt. เอาละครับสำหรับคู่ต่อไปครับเป็นการชิงแชมป์ที่กัด170ปอนด์ครับระหว่างเยนคณีครับนักชกจากเยอรมนีเจอกับแอนทรูนิกอสอิฟริฟิโกครับจากไซปรัสนี่คือบรรยากาศสดๆในสนามมวยป่าตองครับเดินทางสู่ยกที่2ของเดียนรามาตินบุเกตไฟคลับนะครับกับแคนดัตบังเทามวยไทย MMA 135ครับมวยไทยหญิงนานาชาติเอาละครับมาดูยกที่2ยกแรกนี่โดนหนักเลยครับสำหรับทางด้านมุมน้ำเงินครับแคนดัตแคนดัตนั้นโดนหมัดขวาของเดียนดาเข้าไปแล้วครับเลือดกำเดานั้นทะลักเลยครับแต่จมูกยังไม่ผิดรูปเอฟยังได้อยู่ยังได้อยู่อุ้ยแข้งขวาครับพยายามจะคืนด้วยซ้ายครับเธอมาฉันก็คืนแหละครับคนละดอกคนละทีครับซ้ายกับขวาอยู่ที่จังหวะแล้วครับขยับมาทิ้งด้วยหมัด1 2โอ้แล้วดูครับว่าจังหวะใครดีกว่าจังหวะวางซ้ายของเดียนดาแคนดัตวางแข้งซ้ายคืนเจอขวาโต้แล้วครับเริ่มจะดีขึ้นมาเหมือนกันครับต้องบอกว่าเริ่มจะดีขึ้นมาต้องเดินแล้วก็ต้องลุยครับไม่เข้าทำเสือก็ไม่ได้ลูกเสือแม่มัวช้าก็กว่าทัวจะสุกก็งาก็ไม่พอดีครับแม่วันนี้นี่คำคมสุภาษิตเยอะวันนี้มาแบบสุภาษิตเยอะพี่อ้น นี่แหละครับอย่างที่เรียนท่านผู้ชมครับเราต้องจับตาดูดีๆมวยไทยอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับมันเป็นไปได้หมดครับโอ้แต่ว่าแข้งขวานี่มาบ่อยเหลือเกินครับสปีดต้นนี่มาดีเหลือเกินครับสาวออสเตรเลียอุ้ยโอ้โหได้เสียวอีกแล้วครับเอฟศอกดอกนี้นี่ทำเอาเลือดกำเดาทะลักอีกหรือเปล่าครับจังหวะกระแทกซ้ายแล้วเติมด้วยแข้งขวาของเดียนดานี่แกทำได้ดีครับแล้วเดี๋ยวนี้นี่ศอกครับศอกยัดศอกงัดเนี่ยใช้กันบ่อยเลยครับหมดยกที่2ครับอ
ดูภาพช้าๆครับนี่ครับหมัดฮุกซ้ายของดิอันดาและแข้งขวานี่พยายามจะขึ้นด้วยซ้ายครับนี่ครับแข้งขวานี่คือบรรยากาศสดๆในสนามมวยป่าตองครับสนามมวยเบอร์หนึ่งของเกาะภูเก็ตนะครับเรากำลังชมการถ่ายทอดสดผ่านสถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง5ต้องขอขอบคุณท่านพลเอกนิรันดร ศรีกชาครับกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง5นะครับที่เปิดโอกาสให้กับทีมงานโปรดิวเซอร์หนุ่มน้อยเมืองใหญ่ได้สร้างสรรค์ผลงานครับขอบคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตกับท่านโสพลสุวรรณรัตน์ขอบคุณท่านธีรพงษ์ช่วยชูกับนายอำเภอกระทู้แล้วก็ขอบคุณนายกเทศมนตรีกระทู้นะครับท่านวรรณยุทธสุทธิกุลครับและขอบคุณเสื้อผ้าอุปกรณ์สวยๆที่ป่าตองไฟไนท์ได้นำมาใช้นะครับจากวีนัมครับอุปกรณ์กีฬาทุกชนิดครับยกที่3ครับเอฟเอาละครับมาดูยกที่3ครับรักทางดังนี่ปรีเข้ามาเลยครับหลังจากที่โดนอาวุธไปเยอะภายใน2ยกนี่นี่ครับหัวจิตหัวใจไม่ยอมครับอะไรมันก็เกิดขึ้นได้ครับแคนดันลุยเข้าไปครับลุยเข้าไปชกจากแคนาดาครับเปิดเกมเข้าหาแล้วครับยกที่3ถ้าจะมาทวงคืนแต่จะทวงคืนได้หรือเปล่าครับต้องถามเรียนดามาตินครับนักชกจากออสเตรเลียแดนจิงโจ้ทิ้งด้วยหมัดซ้ายหยับรอจังหวะแล้วครับเหมือนกับมั่นอกมั่นใจว่าตัวเองนั้นตุนไว้เยอะครับแต่อะไรก็เกิดขึ้นได้อย่างที่เอฟบอกนะครับมวยไทยมวยไทยไก่เดือยแน่นอนครับมวยไทยไก่เดือยครับแม่คืนนี้ก็ให้เห็นมาแล้วครับหลายคู่เลยทีเดียวโอ้โหแต่ผมว่าน่าจะคู่ของชนะสิทธิ์นี่โรเตอร์ผู้จัดน่าจะเสียเงินอัดฉีดแน่นอนครับ เป็นกำลังใจให้นักมวยในรายการครับและเป็นอย่างนี้บ่อยครับเป็นกำลังใจให้กับนักมวยในรายการเพื่อให้เกมการชกนั้นออกมาสนุกครับโอ้ตอนที่โดนรับที่สองนี่แม่ไม่น่าจะกลับมาได้ครับบนเวทีครับเกมการชกโอ้ยกระแทกหมัดเย็บซ้ายเลยเติมด้วยแข้งขวาครับเรียนดาวางแข้งขวาเกียรตินันพยายามจะเดินเข้าหาแล้วครับหาช่องเข้าทำอยู่ครับแต่ทางเรียนดามาตินนั้นแกไม่ยอมครับโยกหาจังหวะหลวมปั๊บนี่แข้งขวาขึ้นนี่ครับแข้งขวาขึ้นทันทีครับจังหวะแกดีครับนักชกจากออสเตรเลียแข้งขวานี่เน้นๆเลยนะครับดูครับดูแล้วก็ต่อยด้วยมั่นใจด้วยครับยิ่งต่อยยิ่งมั่นใจครับแบบนี้ครับงานยากหน่อยครับงานยากหน่อยครับของคันดันต้องบอกว่าถ้าเป็นนักเรียนนี่การบ้านข้อที่ยากเลยครับหมดยกครับช้าครับพยายามจะวางแข้งขวาครับแต่ว่าซ้ายนี่คืนตลอดนะครับและหมัดมา 1-2 ความคล่องตัวนี่สูงมากเลยครับดิอันดรามาตินสาวออสเตรเลียนี่ครับมีแย็บรบกวนครับหมัดซ้ายที่แกกระแทกเย็บทำลายจังหวะของแคนดันได้ดีนะครับดิอันดรามาตินเราผ่านมาแล้ว4คู่คู่นี้เป็นคู่ที่5ถ้าโชคดีนี่คู่ที่6เราอาจจะได้ดูเกมเต็มนะครับแต่ถ้าเวลาไม่พอลุ้นให้น็อกกรรมการวิทิพัฒน์ชุมคุณครับต้องเช็ดเนื้อเช็ดตัวเช็ดหน้านะครับต้องดูโอ้โหเลือดไม่ออกครับเลือดกำเดาไม่ไหลครับยกแรกนั้นดูแล้วหน้าหวาดเสียวครับแต่มาถึงยกที่4นี่เลือดหยุดไหลแล้วครับต้องบอกว่าทีมงานนี่คัดเลือดเก่งนะครับ
เอาละครับก็พยายามครับพยายามจะเดินและเปิดเกมด้วยซ้ายนะครับลูกถนัดครับแต่ว่าโอ้ยความครบเครื่องของดีอันดราครับดีอันดรานั้นแกมีเย็บซ้ายทำลายจังหวะแล้วมีลูกถีบครับพอหลวมเข้ามานี่มีแข้งขวาทันทีครับนี่ครับแกถีบซ้ายไวเล่นงานเอาแคนด้านั้นไปไม่เป็นเลยครับโดนเข้าไปแต่ละดอกแต่ละทีแต่ก็หัวใจของแกนี่เกินร้อยครับยังสู้แล้วก็ยังเปิดเกมเข้าใส่พยายามจะทวงคืนแล้วครับประเภทครบเครื่องครับดีอันดราจุกจิกกวนใจครับแบบนี้ก็บอกจุกจิกกวนใจจุกจิกเฉพาะบนเวทีเท่านั้นนะครับการทำมวยของภูเก็ตไฟท์คลับแล้วก็บางทอมวยไทย MMA นี่คนภูเก็ตให้การยอมรับครับวันนี้ไม่ใช่งานง่ายของแคนดันบางทอมวยไทย MMA แล้วครับเพราะเดียนดามาตินนั้นคุมเกมคุมจังหวะต่อยด้วยความฉลาดครับกระแทกหมัดเย็บซ้ายระหว่างแข้งขวาจังหวะหลวมเจอซ้ายแคนดันพยายามจะเบียดเข้ามาทิ้งด้วยหมัด1 2เจอแข้งซ้ายอีกแล้วขยับมาทิ้งด้วยหมัด1 2ครับพยายามจะโต้รอจังหวะวางแข้งขวาแคนดันครับยังหาจุดเปลี่ยนเกมไม่เจอครับแบบนี้ก็บอกว่ายังหาจุดเปลี่ยนเกมไม่เจออะไรนี่เห็นหมดแล้วครับโอ้ถ้าเป็นการบ้านนี่ต้องบอกว่าการบ้านข้อที่ยากเลยครับขยับโยกพยายามจะทิ้งด้วยหมัดเจอหมัดสวนหมดยกครับช้าครับแข้งขวาครับและก็นี่ครับพอขยับปั๊บแกออกทันทีครับแล้วก็นี่ครับพอทางด้านแคนดันขยับนี่เจอแข้งทันทีจะทำอะไรก็เห็นหมดแล้วครับโอ้ดูหน้าตาครับใบหน้านั้นยังไร้ความบอบช้ำแล้วครับทางฝั่งของเดียนรามาตินภูเก็ตไฟท์คลับภายใต้การดูแลของคุณเล็กแสงมงคลครับฝ่ายแคนดันบางทองมวยไทย MMA ต้องหาจุดเปลี่ยนเกมอย่างที่เอฟบอกนะครับนี่คือป่าตองไฟท์ไนท์ครับมวยไทยนานาชาติภายใต้การสนับสนุนของนายหัวด็อกเตอร์ชัยนันท์สุทธิกุลแล้วก็นายนารีสอร์ทแอนด์สปาครับนึกถึงที่พักนึกถึงในนานะครับยืนหนึ่งในป่าตองเสน่ห์ของภูเก็ตต้องในนารีสอร์ทแอนด์สปาครับขอบคุณอุปกรณ์มวยวีนัมนะครับที่เอื้อเฟื้อให้กับป่าตองไฟไนท์ครับให้นักมวยให้นักต่อสู้นั้นได้มีเสื้อผ้าสวยๆใส่ครับยกสุดท้ายครับเอฟแล้วก็มาดู2นาทีสุดท้ายครับนี่ครับแกต่อยแบบวันนี้ต้องบอกว่านอกในชัยยาครับภาษามวยนะครับนอกในชัยยาต้องเรียกว่าคุมเกมคุมจังหวะไว้ได้หมดแล้วครับแต่ไม่ยังไม่ท้อครับแคนดันบางเทามวยไทย MMA พยายามจะเดินพยายามจะหาช่องเพื่อพลิกสถานการณ์ครับแต่ทางฝั่งของเดียนดามาตินนั้นคุมเกมด้วยลูกต้องบอกว่าจุกจิกแล้วครับมีกระแทกหมัดเย็บซ้ายมีถีบพอหลวมมาแกมีแข้งขวาครับขยับนี่ก็ติดดิสเบรกไว้ก่อนเลยครับประเภทจุกจิกกวนใจแล้วครับภาษามวยก็ต้องบอกว่าเร็วกว่ากิ๊กนึงครับจังหวะเร็วกว่าน่าจะมีปัญหาตรงโพงกระดูกเหมือนกันครับทางฝั่งของแคนดันนะครับโดนหมัดไปก่อนครับเลือดกำเดาไหลไปก่อนระบบการหายใจเลยไม่ค่อยดีเท่าที่ควร
ทำให้เกมการชกมีผลนะครับเอฟใช่ครับใช่ครับไม่กล้าที่จะออกอาวุธเท่าไหร่ครับเหมือนฟุตบอลนี่ถ้าโดนก็ไปก่อน 2-3 ลูกนี่ก็เหนื่อยแล้วครับแต่วันนี้ต้องขอแสดงความดีใจกับคนไทยทั่วประเทศนะครับที่ทีมชาติไทยนั้นเดินทางไปแข่งขันคัดฟุตบอลโลกที่ประเทศเกาหลีใต้ครับแล้วก็สามารถจะตีเสมอทีมชาติเกาหลีใต้ได้1-1แล้วครับเสมอในเกาหลีเลยเสมอในเกาหลีเลยครับ1-1นี่โอ้โหแล้วเบอร์10ของเราครับเป็นคนยิงประตูยกครับมันยกลบ5ยกนะครับเรามาดูภาพช้าๆกันนะครับถึงด้วยหมัด 1-2 ครับตบด้วยฮุกซ้ายแล้วเติมด้วยหมัดขวาแล้วเติมด้วยแข้งขวาครับไม่แกร่งจริงนี่อยู่ยากเลยครับเห็นหน้าตาสละสลวยอย่างนี้ครับอาวุธมวยไทยไม่ธรรมดาครับดีอันดามาตินจังหวะวางแข้งขวาเล่นงานบริเวณลำตัวนะครับไม่ใช่เตะสูงครับเตะลำตัวครับเล่นงานคู่ต่อสู้ไปเรื่อยๆย้ำไปเรื่อยๆนะครับสร้างความบอบช้ำให้กับคู่ต่อสู้เรื่อยๆครับนี่คือมวยไทยครับ Ladies and gentlemen after four rounds in action in the referee looking scorecard is the winner 49 and the loser 47 and the winner Ray Cornerในนารีสอร์ทแอนด์สปาทำเลเงียบสงบเสน่ห์ภูเก็ตในนารีสอร์ทแอนด์สปาทำเลเงียบสงบเสน่ห์ภูเก็ต Ladies and gentlemen looking so my competition with international fighting champion is the weight 174 and down at the red corner representing Germany Jan Kuni The blue corner, the warrior from Cyprus, Andrew Nikon, Ifri Fedo. On the referee, Mr. Richard Jankit. ป่าทองแฟนไอครับเดินทางมาถึงคู่ที่6ของรายการนะครับ
วันนี้ตรงกับวันพฤหัสบดีที่21มีนาคมประวัติศาสตร์ต้องการเลือกอีกครั้งของการถ่ายทอดสดผ่านสถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง5ว่ามวยนั้นสนุกต้องยอมรับในการทำงานของโปรเตอร์หนุ่มน้อยเมืองหาดใหญ่แล้วครับมวยพลิกมวยสนุกครับคู่ที่6ของรายการเยนคินี TNY มวยไทยครับเจอกับแอนดรูนิคอสนะครับภูเก็ตสิงห์มวยไทย186ต่อ178ครับอายุ26กับอายุ33ต่อยมาแล้ว10ไฟชนะ9แพ้1นะครับในขณะที่ฝ่ายน้ำเงินนั้น40ไฟครับชนะ33แพ้7ครับเขากระดูกนี่อยู่ที่ฝ่ายน้ำเงินนะครับแอนดรูนิคอสครับแต่เย็นนั้นได้ลอยกว่านิดหน่อยครับกรรมการปรีชาจันเกตประธานกรรมการเทคนิคของสนามมวยป่าตองแห่งนี้ครับให้เกียรติขึ้นห้ามเลยครับคู่นี้ต้องบอกว่าเวลากระชั้นชิดเข้ามาเอฟนะครับแต่ลุ้นให้นับให้น็อกแล้วก็มันมีโอกาสเป็นไปได้ครับมวยไทยนานาชาติมาถึงเขาไม่พูดพร่ำทำเพลงครับมาถึงใส่กันเลยยกที่1ของมวยคู่ที่6ของรายการครับเยอรมนีกับไซปรัสแล้วครับจะดูว่าคู่นี้นี่จบหรือเปล่าครับแอนดรูนิคอสฝ่ายน้ำเงินครับยันเดินหน้าเจอแข้งขวาขยับเข้าหาแล้วครับตบด้วยฮุกซ้ายแล้วพยายามจะลงล่างครับแอนดรูแยมครับหมัดขวาของแยมแอนดูรอจังหวะวางแข้งขวาเลยครับแยมแล้วเททิ้งเลยครับแอนดูมาแล้วครับลูกแบบนี้นี่ครับสปินนิ่งเอเบิลครับแบบนี้ครับภาษาไทยแปลว่าโอ้โหครับศอกกลับครับไม่ได้มาศอกอย่างเดียวนะทอดแขนมาด้วยครับแต่ศอกกลับนี่ต้องใช้ศอกครับแต่นี่ใช้หมัดนะครับสันหมัดลูกอย่างนี้นี่นักมวยไทยหลายคนชอบใช้ครับทิ้งด้วยหมัดขวาแล้วเติมด้วยแข้งซ้ายแอนดูแยนวางแข้งขวาพยายามจะปักด้วยศอกครับแล้วก็ง้างมาเลยครับแอนดูครับจากไซปรัสนี่ง้างมาเลยครับขยับฝั่งด้วยศอกซ้ายเจอแข้งซ้ายสวนรูปร่างไม่ใช่อุปสรรคครับเย็นนี่สูงยาวครับโอ้โหกรรมการครับรวดเร็วมากโอ้โหหิ้วคอไว้เลยครับจังหวะจะซ้ำจะเติมครับต้องชื่นชมการทำงานของกรรมการแล้วครับแอนดรูว่ายังไงยันเดินหน้าออกการไม่ดีเห็นแล้วครับเจอหมัดซ้ายแข้งซ้ายแล้วพยายามจะทิ้งด้วยหมัดขวาครับแอนดูโอ้โหครับคู่นี้นี่แม่อาจจะจบก็ได้นะครับแต่ว่าจบแบบไหนจบอย่างไรเท่านั้นแหละครับอย่างที่ทีมงานของเรานะครับน้องยันนั้นบอกแจ้งกับทีมงานว่าคนที่เล่นกล้ามเยอะๆเนี่ยระบบการหายใจไม่ค่อยดีเหนื่อยง่ายก็ต้องติดตามดูแล้วครับทิ้งด้วยหมัดขวาเลยครับโอ้ยจังหวะสวนศอกครับอ้าวฟันยางแจ้งกรรมการว่าฟันยางหลุดครับระบบการหายใจของแกครับดูว่าจะมีปัญหานิดหน่อยครับน้องยะหนึ่งในทีมงานของเรานะครับบอกว่าแจ้งมาแล้วคนที่เล่นกล้ามเนี่ยกล้ามใหญ่ๆเนี่ยระบบการหายใจบางทีเหนื่อยง่ายหมดยกที่หนึ่งครับ
าดูภาพช้าๆครับนี่ก็พยายามจะเล่นงานฐานล่างนะครับตบด้วยฮุกซ้ายแล้วเติมด้วยแข้งแย่หวังแข้งขวาเกี่ยวได้ครับแต่คืนไม่ได้นี่ก็เททิ้งเลยครับมาดูจังหวะนี่ครับสปินนิ่งแบ็กฟิตแบบนี้ครับกลึงหมัดกลึงศอกแล้วพยายามจะเน้นที่ศอกขวาแล้วเติมด้วยแข้งซ้ายเกี่ยวได้จังหวะนี้ก็พยายามจะปักด้วยศอกขวาครับแต่กรรมการต้องเบรกเกมครับกรรมการปรีชาจัดเกตนะครับพยายามจะก้าวไปทิ้งด้วยหมัดขวาโอ้โหเต็มๆครับแต่ยังไม่เป็นไรยังทนได้ครับแอนดูนิคอสนะครับฝ่ายแดงนั้นมาจากเยอรมนีครับแยนคณีนะครับฝ่ายน้ำเงินนั้นมาจากไซปรัสแอนดูนิคอสยกที่2ครับเอาละครับมาดูยกที่2ครับมวยใหญ่ๆใส่กันสนุกเลยครับหมัด1 2ครับแยนพยายามจะขวางครับนี่ขวางได้แต่ยังตีไม่ถนัดครับขวางแข้งขวาทีไว้แอนดูพยายามจะเน้นที่หมัดขวาโอ้เจอศอกซ้ายครับโอ้ยหมัดอเวอร์เฮดครับมาแบบนี้เขาบอกหมัดอเวอร์เฮดแต่บ้านเราบอกว่าหมัดเคลื่อนควายเลยครับอะไรครับวงในวงในเย็นขวางก็เย็นแกขวางได้ครับแต่ยังตีไม่ถนัดแกพยายามจะถอดมาเสียบนะครับยับแทกหมัดยับซ้ายวางแข้งซ้ายก็แอนดูปักด้วยศอกขวาเจอศอกซ้ายอ้าวนี่ครับจังหวะสวนศอกนี่ครับได้ใจครับอ้าวอีกแล้วครับอุ้ยอ้าวเย็นโดนเข้าไปครับโอ้จังหวะเร่งของแกทำได้ดีครับแอนดูแย่ปักด้วยศอกซ้ายปักด้วยศอกซ้ายสวนล็อกในได้เสียบด้วยเข่าซ้ายโอ้โหจังหวะขวางของแย่นั้นทำได้ดีครับกรรมการบอกมาฟังหน่อยฟังหน่อยครับแยกเป็นแยกตั้งแล้วเสียบครับแย่อุ้ยนี่แหละครับระยะประชิดแกยังฟันศอกได้โอ้โหศอกซ้ายของแอนดูล็อกในพยายามจะปักด้วยศอกขวาแล้วนี่ครับศอกกลับฮิลันมุนเพ็ดดินของจริงของแท้ครับมาหมดแล้วครับสารพัดอาวุธที่แกประเคนอ้าวโอ้ยเจอศอกคืนครับเป๋แล้วครับศอกมาศอกไปครับยากตรงไหนนะครับมันยากตรงไหนโอ้ยโอ้หมัดขวาเจอศอกขวาเรียกเสียงเชียร์ลั่นสนามเลยครับพยายามจะปักศอกแต่โอ้ตัวเองนั้นโดนตรงตาหรือเปล่าครับมีปัญหาครับโอ้มีปัญหาครับโดนตรงตาครับโอ้โหผมไม่เอาแล้วครับโอ้โดนตรงตาครับศอกเฉียวๆนะครับยอดเยี่ยมครับโอ้เป็นคู่มวยที่สนุกครับมาดูจังหวะครับพยายามจะเททิ้งนะครับแอนดรูนี่ครับสปินนิ่งแบ็คฟิตครับแต่ปักด้วยศอกขวาครับแอนดรูเกี่ยวได้พยายามจะเททิ้งนะครับแยนทิ้งด้วยหมัดขวาแล้วนี่ครับจังหวะสวนศอกครับโอ้คนละดอกคนละทีเลยครับใครดีใครอยู่ครับแล้วนี่ศอกกลับครับอีรันมุนแผ่นดินนะครับสวยงามแต่ประสิทธิภาพยังไม่เต็มร้อยครับยังไม่สมบูรณ์แบบ The winner the champion Ray Connor Jan Cody
Congratulations again for the new champion from Germany, Jan Kenny. ในนารีสอร์ทแอนด์สปาทำเลเงียบสงบเสน่ห์ภูเก็ตในนารีสอร์ทแอนด์สปาทำเลเงียบสงบเสน่ห์ภูเก็ต Ladies and gentlemen, this is the next event and the last competition for tonight. On the right corner, representing Thailand, มดคันไพสิทธิ์ครูโอOn the blue corner, the warrior from Japan, Raito Takahashi. And the referee, Mr. Sopon Man Milae. นี่คือป่าตองไฟไนท์นะครับประจำค่ำคืนวันพฤหัสบดีที่21มีนาคมครับเราเดินทางมาถึงคู่สุดท้ายของรายการนะครับเป็นยอดมวยไอแอดที่อนาคตไกลนะครับฝ่ายแดงนั้นมดคันไฟซิครูโอก็ฝ่ายน้ำเงินไรโตะสอเด็ดดำรงจากประเทศญี่ปุ่นครับสูง157ต่อ156อายุ16กับอายุ13นะครับ15ไฟชนะ10แพ้4เสมอ1ทางฝั่งของไรโตะนั้นต่อย2ไฟชนะรวดนะครับแต่ต้องบอกว่ามีแต่ครับเพราะก็ต่อยมวยไทยสมัครเล่นมาหลายไฟนะครับนี่2ไฟนี่แค่เทิร์นโปรนะเอฟคือเด็กญี่ปุ่นนี่เขาจะต่อยแบบสมัครเล่นแบบมีเครื่องป้องกันตั้งแต่เด็กทั่วโลกครับทั่วโลกเยอรมนีสเปนทุกอย่างแม้แต่จีนตอนนี้เยาวชนเขาฝึกมวยไทยแบบเป็นล่ำเป็นสันเลยใช่ครับใช่ครับคนไทยต้องตื่นตัวนะอย่ามาห้ามมวยเด็กอยู่เลยคนไทยนี่คนที่ไม่รู้เรื่องเนี่ยยังมาห้ามมวยเด็กอยู่เลยมันเป็นกระแสตลอดครับแต่ญี่ปุ่นนี่ผมไปดูมาผมเพิ่งไปมาเอฟไปมาล่าสุดเนี่ยเยาวชนได้มีโอกาสไปดูค่ายมวยในประเทศญี่ปุ่นครับผมเด็กๆทั้งนั้นเลยนะครับมาฝึกมวยโอ้โหเลยผมกลับมาเมืองไทยเลยผมบอกว่าเดี๋ยวนี้โลกมันเปลี่ยนไปแล้วใช่ครับเมืองไทยมีแต่คนห้ามเด็กมาฝึกมวยไทยแต่ในขณะที่ต่างชาตินี่ลูกคนมีตังค์ด้วยนะใช่ครับผมเขามาฝึกมวยไทยเต็มเลยมวยไทยไม่จำเป็นต้องชกเอฟใช่ครับมาฝึกมาเรียนนะครับนี่คือป่าตองไฟไนท์นะครับเรามาดูเยาวชนต้นกล้าครับโดยฝีมือของโปรเตอร์หนุ่มน้อยเมืองอัดใหญ่ป่าตองไฟไนท์ภายใต้การสนับสนุนของคุณสมศักดิ์จุลกะเสเอกเมืองนนท์เสวุฒิบีเขาใหญ่เสียพีบุญหลายนะครับ
แล้วก็ผู้บริหารสนามมวยป่าตองอย่างดร.ชัยนันท์สุทธิกุลและก็มีอาจารย์บุญธรรมยันรัตน์นะครับหรือว่าอาจารย์ธรรมปะทูครับเป็นนายสนามมวยครับนี่เดดำรงสอมนวยสิริโชคครับไปสร้างชื่อที่ประเทศญี่ปุ่นจนคนญี่ปุ่นนั้นเดินทางมาเรียนมวยไทยที่ค่ายของสอเดดำรงนะครับเจ้าของชายาไอตาดุไอตาดุดุจริงๆนะผมดูแล้ว ไม่ใช่ดุเฉพาะตานะ เดดำรงบอกนะครับมดคันไฟนั้นกระดูกประสบการณ์เหนือกว่าแต่ต้องดูครับว่าเป็นอย่างไรนะครับเทิร์นโปรมาเยอะกว่ายกที่1ครับนะครับมาดูยกแรกครับนี่คือเทิร์นโปรมวยไทย2ครั้งครับแต่ว่าสมัครเล่นนี่ต้องบอกว่าหลายครั้งครับสำหรับไรโตะทาคาฮาชิดูการยืนมวยนี่ก็ต้องยอมรับแล้วครับและนี่คืออนาคตของวงการมวยครับมวยดังๆอย่างตะวันฉายอย่างรถถังนะครับอย่างบัวขาวก็มีช่วงเวลาอย่างนี้ครับเอฟถ้าไม่มีช่วงเวลาอย่างนี้นี่ก็ไม่มีมวยดังๆใช่ครับผมต้องผ่านจุดนี้มาก่อนครับอุ้ยเล่นฐานล่างเลยครับฮุกซ้ายล่างครับไรโตะมดคันไฟค่อยๆขยับเลยครับกัดเจ็บหรือเปล่าครับท่านครับมดคันไฟมดคันไฟนี่ต้องบอกว่าเป็นเด็กที่เกิดและเติบโตที่จังหวัดภูเก็ตเลือดเนื้อเชื้อไขของชาวภูเก็ตแล้วครับวันนี้เป็นทีมเย่าครับพยายามจะเล่นงานฐานล่างก่อนแล้วแล้วตวัดก้านคอครับเล่นของสูงครับแต่ไรโตนั้นยังยิ้มนะครับใบหน้าแกเปื้อนยิ้มครับเหมือนกับบอกว่าผมรู้ทันมาดิแกบอกมาดิโอ้ยลูกนี้ครับพยายามจะเจาะล่างก่อนแล้วครับมดคันไฟอย่างที่บอกครับเริ่มกัดเก็บแล้วครับเมื่อเช้านี้เมื่อวานผมยังเห็นแกวิ่งลดน้ำหนักอยู่โอ้โหพยายามจะเล่นงานฐานล่างครับระวังแข้งขวาพยายามจะเล่นของสูงนะครับไม่ใช่บิ๊กแอดนะครับแต่เล่นของสูงครับหมดคันไฟหมดยกที่1ครับนี่คือป่าตองไฟไนท์เราเดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะครับวันนี้เวลาของรายการทางช่อง5นั้นหมดลงแล้วครับผมปฐมวงศ์พลอารีผมประกิตวิจิตนาวีครับพร้อมทีมงานโปรดิวเซอร์หนุ่มน้อยเมืองหาดใหญ่แล้วก็นายหัวชัยอนันต์สุทธิกุลครับผู้บริหารงานของสนามมวยป่าตองกราบลาแฟนรายการไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้านะครับวันนี้ขอให้ทุกท่านเดินทางกลับโดยโชคดีและก็ติดตามชมคู่มวยนี้ผ่านทางช่อง YouTube สิงป่าตอง Official นะครับวันนี้เราลาไปก่อนครับพบกันใหม่เพื่อนหน้า F ครับผมเจอกันเพื่อนหน้าครับต้อนรับแฟนมวยเข้าสู่ช่องสิงป่าตอง Official ครับนี่คือป่าตองไฟไนท์คู่สุดท้ายของรายการครับยกที่2ของมดคันไฟซิกครูกับไรโตะเสาเดชดำรงครับย
รรมการบอกไม่เอาครับประเภทติ๊กจิโร่กรรมการโซคนหมันมิเละบอกว่าไม่ถูกใจเลยอย่างนี้ไม่ถูกใจครับโอ้แล้วก็ทิ้งด้วยหมัด 1-2 โอ้โหพออาวุธนี่ต้องบอกว่าเข้าตาแล้วครับดูครับจังหวะต่อยหมัดของแกอาวุธแกคมคมกริบเลยครับแต่ว่านั่นแหละครับเจอเจาะยางเข้าไปนี่โอ้โหมดกันไฟนี่เหมือนกับแกดูเกมของซูเปอร์เล็กเกียรติหมู่9กับทาเคนรุที่ประเทศญี่ปุ่นเลยครับเล่นงานฐานล่างก่อนครับเตะจนไหม้เลยครับต้องศึกษาคู่ต่อสู้ครับรู้เขารู้เราครับเราบอกว่ารู้เขารู้เรารบร้อยครั้งชนะร้อยครั้งครับรู้ว่านักชกจากประเทศญี่ปุ่นนี่ต่อยหมัดได้ดีเลยครับไรโตรอจังหวะอยู่ครับมดกันไฟขยับต้องสวมหมวกกันน็อกแน่นเลยครับมดกันไฟไรโตโยกมดกันไฟลงล่างอย่ามาโอ้โหแล้วหลอกลงล่างแล้วแกขึ้นบนครับเอฟเอาละครับคู่นี้จบแบบไหนจบอย่างไรอีกแล้วครับมาดูอีกแล้วครับมดคันไฟวันนี้นี่มวยน็อกกันหลายคู่เลยทีเดียวครับพลิกความคาดหมายก็หลายคู่ครับผมดูมดคันไฟต่อยนี่ผมนึกถึงบัวขาวตอนเล็กๆครับเล็กๆอย่างนี้ครับรูปร่างอย่างนี้เลยครับโอ้ขยับไรโตต้องหาจุดเปลี่ยนเกมให้ได้แหละครับเอาเล่นมาหมดยกก่อนครับดูภาพช้าๆครับจังหวะต่อยหมัด 1-2 กระแทกหมัดเย็บซ้ายไปก่อนแล้วทิ้งด้วยหมัดขวาครับแล้วก็ตวัดแข้งขวาสูงโดนเหมือนกันครับเป็นของสูงนะครับมดกันไฟนี่ครับแต่ติดหัวไหล่ของไรโตะนิดเดียวครับท่านกำลังอยู่ในช่วง YouTube สิงห์ปะทองออฟฟิเชียลนะครับไม่หนีไปไหนครับนี่คู่สุดท้ายนี่อย่างนั่งดูด้วยใจจดใจจ่อครับนี่ข้างหลังครับโอ้โหมาสเตอร์ไทม์ครับมาสเตอร์ไทม์บิ๊กมาสเตอร์ครับผ่านไปแล้ว2ยกนะครับกับคู่มวยดาวรุ่งอนาคตไกลครับต้องบอกว่านี่คือต้นกล้ามวยไทยเมล็ดพันธุ์ที่เกิดที่ภูเก็ตกับเมล็ดพันธุ์ที่เกิดที่ประเทศญี่ปุ่นกับเอฟมัน 1-2 แล้วสาดแข้งครับถ้าจังหวะออกของแกนี่ออกได้ดีนะครับไรโตะกล้าแรงกล้าสวนกล้าออกอาวุธนะครับแข้งขวาของมดคันไฟเจอแข้งขวาของไรโตะจังหวะออกหมัดของไรโตะนั้นทำได้ดีครับมดคันไฟลงล่างมดคันไฟมดคันไฟครับเล่นพยายามจะเน้นแหละครับเน้นนี่ครับเจาะยาครับแกลูกเจาะยางนี่ก็คือลูกถีบเลยครับแต่นักมวยนี่บางคนลืมครับพอคู่ต่อสู้วิ่งเข้ามาเจาะยางนี่ต้องยกกันไว้แต่ถ้าค่ายไหนที่เป็นมวยฝีมืออย่างค่ายของใหม่เมืองคอนเนี่ยเจาะยางทีมของใหม่เมืองคอนยากครับเพราะมีลูกถีบไว้หรือจะเจาะยางสามารถพยักหลุนนี่คิดได้นานนะครับมวยรุ่นเก่าต้องแบบฝีไม้ลายมือต้องยอมรับเขาครับต้องยอมรับโอ้โหจังหวะวางแข้งขวาของมดกันไฟโอ้ไรโตรอจังหวะสวนด้วยหมัดขวาแล้วครับกรรมการสมพลหมานมิเละดูอาการนักมวยครับ
วันนี้มาดุเลยครับมดคันไฟเล่นฐานล่างครับไรโตะนี่ครับหมัด1 2ครับถ้าเดินต่อยนี่น่าจะดีกว่านี้นะครับมดคันไฟก็ไม่ยอมครับพยายามจะเน้นที่แข้งขวาแล้วครับล่างสลับบนครับไรโตะโดนเข้าไปนี่หัวใจลุ้นล้วนครับญี่ปุ่นนี่หลายชื่อนะครับแดนประดิบก็เรียกอาทิตย์อุทัยก็เรียกนะครับซามูไรก็เรียกนะครับ 99.99% ของนักชกจากญี่ปุ่นหัวใจนี่เกินร้อยนะครับผมเห็นมาทำข่าวมานานนะครับว่ากันต่อครับยกที่4เราทำตามพรบมวยนะครับยก2พัก2ครับเอฟมาดูยกที่4ครับ2มาเจอฐานล่างครับหมดกันไฟกระแย่ซ้ายให้ทวงแล้วครับพยายามจะรอจังหวะสวนด้วยหมัดขวาเหมือนกันครับไรโตะหมดกันไฟวางแข้งขวาวางแข้งขวาเตะเหมือนเตะกระสอบแล้วครับโดยทิ้งด้วยหมัด1 2ส่วนด้วยหมัดขวาเหมือนกันครับแกรับไปเยอะนะครับรับเยอะแต่ว่านี่ครับเวลากระต่อยนี่มีลุ้นเหมือนกันหมดกันไปขยับมาวางแข้งขวาไรโตะทิ้งด้วยหมัด1 2ลงล่างลงล่างอีกแล้วครับลงล่างอีกแล้วครับโอ้ยการดับครับสันทัศยานแกสู้จริงครับไฟโอ้โหตาแกจ้องเขม็งครับไรโตพยายามจะสวนด้วยหมัด1 2โอ้โหลงล่างแล้วครับลงล่างแล้วครับโอ้โหจะทิ้งด้วยหมัดขวาโอ้อย่างที่เอฟบอกนะครับว่าหัวจิตหัวใจของแกนั้นเกินร้อยครับนี่ถ้าเป็นคนอื่นก็บอกไม่ลุกมาแล้วครับโอ้ยอดเยี่ยมครับต้องยอมรับในหัวใจนักสู้ครับและเป็นมดกันไฟครับชนะเทคนิคออนลงมาในยกที่4ครับเดี๋ยวมาดูภาพช้าๆครับนี่ตะวัดสูงก่อนครับพยายามจะต่อยหมัดพยายามจะเถียงเหมือนกันครับแล้วก็เจอนี่ครับฐานล่างโอ้โหนี่แหละครับกระดูกครับนี่คือป่าตองภายในประจำค่ำคืนวันพฤหัสบดีที่21มีนาคมกับทีมของโปรเตอร์หนุ่มน้อยเมืองอาใหญ่ภายใต้การสนับสนุนของคุณสมศักดิ์กุลกาเสเอกมงคลเสวุฒิวีเคเกาใหญ่เสพีบุญหลายและก็อาจารย์บุญธรรมยานรัตน์นะครับในสนามมวยป่าตองขอขอบคุณ
รรณยุทธสุทธิกุลกับนายกเทศมนตรีกระทู้แล้วก็ดร.ชัยนันท์สุทธิกุลครับเวลาของรายการนั้นหมดลงแล้วครับพบกันใหม่โอกาสหน้านะครับวันนี้ขอได้รับความขอบคุณจากทีมงานของสนามมวยป่าตองครับผมประถมวงศ์พลนารีผมปกิจวิจิตรนาวีครับขอได้ความขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับตั้งแต่บรรพบุรุษปกบ้านป้องเมืองมาสู่ลูกหลานได้วิชาจนเก่งกล้ามาโชว์เอกลักษณ์ของไทยเราไม่ได้คุยโวโด่งดังไกลไปหลายล้านกิโลโฮโฮข้าคือคนไทยหมัดและเท้าเข้าศอกออกอาวุธแบบหลายร้อยปีกลยุทธวิธีการต่อสู้เรียงไกรเรียกขันนานนามว่าเราคือมวยไทยอาชาติยอมรับเราภาคภูมิใจมวยดีวิธีไทยหมัดและเท้าเข่าศอกออกอาวุธแม่ไม้มวยไทยวงนอกวงในใส่เข้าไปเตะต่อยตีมวยดีวิธีไทยในนารีสอร์ทแอนด์สปาทำเลเงียบสงบเสน่ห์ภูเก็ต